Nam mô Tát Sa Bà Tô Vá Tô Ô Bà Ra Bà Tô Sam Ma Sam Phật Tát Sa Nam mô Tát Sa Bà Tô Vá Tô Ô Bà Ra Bà Tô Sam Ma Sam Phật Tát Sa Nam mô Tát Sa Bà Tô Vá Tô Ô Bà Ra Bà Tô Sam Ma Sambuddhassa Rupang Majjhanang Jirati Namakotang Najirati Ti Nabadi Jandai Rapatan Visatana Pratamatipana Nai Majjhukatha Pauhinkuyam Prakapakong Salong Sathang เพื่อนผู้สนบุญญาราศีของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมเพรียงกันณจาปนสถานวัดทุ่งเกษมแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานจาปนกิจศพคุณยายทิพย์ผลขาวที่ได้จากลูกหลานสามีบุตรธิดา ญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับในเบื้องต้นก็ให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้ต้องระลึกวันนี้ก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณยายและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวขุนเขาโดยเฉพาะกับท่านพระครูเขมพัฒนาพรซึ่งเป็นบุตรชาย ที่ได้ทรงเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็วันนี้ท่านคณาเจ้าภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระมหาบุญเฮงปัญญาสิริเจ้าอำเภอสิรินธรได้เดินทางมาเป็นประมุขประธานในฝ่ายสงฆ์และก็ท่านสอนจอมมงคลสุขสุข ก็ต้องเอกสองที่บุญสิรินธรซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนท่านที่สำหรับสมชัยซึ่งท่านติดภารกิจทางกรุงเทพได้รับมอบหมายมาก็ถือว่าท่านได้เป็นผู้แทนในดวงใจของญาติโยมสาธุชนถึงแม้ว่าจะมีภารกิจมากมายในช่วงระยะนี้แต่ก็ยังเสียสละเวลามาเป็นประธานให้ในวันนี้ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้คณะเจ้าภาพโดยคุณพ่อเคนผู้เป็นสามีแล้วก็ลูกๆได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและลาลบการสูญเสียเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์กับญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมกันทรงสักการก็เลยได้มีการนิมนต์ ให้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อญาติโยมสาธุชนที่ได้มาส่งสัตการร่างไร้วิญญาณที่ปราศจากประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้แล้วนี้จะได้นำไปประยุกต์ให้ในชีวิตประจำวันโดยเมื่อคุณแม่หรือคุณยายได้จากไปบรรดาลูกๆก็ได้พากันบำเพ็ญบุญกุศลในวันจะเป็นการนิมนต์พระมาสวด พระพิธรรมเป็นประจำนิมนต์พระมาถวายพระทหารเช้าเพลเป็นประจำนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นญาติพี่น้องจะพึงกระทำการสูญเสียนี้ไม่มีใครอยากจะพบอยากจะเจอเป็นสิ่งที่เราทุกคนทุกท่านไม่ปรารถนาแต่ก็ไม่มีใครที่อยากหลีกหนี หนีพ้นจากความสูญเสียไปได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าพวกเรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ย่อมจะมีการพลัดพรากจะพลัดพรากกันในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือจะพลัดพรากกันเมื่อหมดอายุไขก็ล้วนแล้วแต่เป็นความพลัดพรากแต่ที่บอกว่าเราจะพลัดพรากจากสิ่ง อันเป็นที่รักที่เจริญใจเป็นธรรมดา
ความรักลาภเนี่ยจึงเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกความเสียใจเกิดขึ้นอย่างวันนี้ที่คุณยายทิพย์ได้พลัดพรากจากสามีจากบุตรธิดาไปก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มีสติอย่างวันนี้ท่านพระครูโดยเฉพาะท่านพระครูเหมพัฒนาพรก็มีสติพาคุณพ่อพาญาติพี่น้องได้มาเป็นบุญกุศลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรไปทำคุณแม่ทิพย์คุณยายทิพย์นี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญแต่บุคคลที่มีบุญนั้นต้องหมายความว่าท่านยอมสละบุตรชายให้ออกมาบวชในพระศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมสาธุชนถือว่าท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งละที่มีจิตใจที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระศาสนาถ้าไม่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นบุตรชายก็คงจะไม่ได้อยู่จนกระทั่งเป็นเจ้าพระตำมนจนกระทั่งได้เป็นพระครูสัญญาบัตรเพราะอะไรเพราะว่าโดยส่วนมากไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะลูกชายเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่จะเฝ้าหวงทำไมถึงบอกว่าพ่อแม่เฝ้าหวงก็เนื่องจากว่าเป็นบุคคลผู้ที่จะได้สืบสกุลอันนี้คือตามความเชื่อครั้งโบราณตามพุทธกาลก็เหมือนกันเวลาลูกมีศรัทธาอยากจะออกบวชไปขอพ่อขอแม่ออกบวชนี่ยากยากแสนจะยากอย่างเช่นที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงอย่างเช่นหลวงพ่อพระรัตบาลเถระความจะบวชได้นี่อดข้าวประท้วงอดข้าวประท้วงพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมอนุญาตแล้วก็พระเถระหลายหลายลูกก็เป็นลักษณะแบบนั้นในยุคปัจจุบันที่ก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันกับในอดีตการในอดีตการเขาอาจจะบอกว่าลูกชายนั้นเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวแต่ในปัจจุบันนี้ก็บอกว่าลูกชายเป็นกำลังหลักเป็นเสาหลักของครอบครัวที่บอกว่าในสมัยก่อนเป็นหน้าเป็นตาก็เนื่องจากว่าถ้าบ้านไหนมีลูกชายแล้วจะไม่มีใครดูหมิ่นดูถูกตระกูลนั้นๆอันนั้นคือครั้งโบราณจะเชื่อกันอย่างนั้นยิ่งความเชื่อของคนจีนยิ่งให้ความสำคัญกับลูกชายมากถ้าบ้านไหนมีลูกชายจะปะเข้าปะงมเหมือนกับใครไม่หินแต่ถ้าลูกสาวนี่จะใช้สารวัตรจะใช้อันนั้นคือธรรมเนียมของชาวจีนเขาจะถือแบบนั้นในครั้งโบราณก็คือลูกชายจะเป็นผู้ที่รักษาทรัพย์มรดกของพ่อของแม่พ่อแม่สร้างหลักปักฐานไว้มีทรัพย์มากมายก็จะลูกชายเป็นผู้สืบสกุลถ้าลูกชายออกมาบวชแล้วไม่มีใครสืบสกุลก็ทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของส่วนรวมก็คือตกเป็นของแผ่นดินไปแต่ในยุคปัจจุบันนี้ลูกชายนั้นเป็นเสาหลักแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเสาหลักได้หรือเปล่าแต่ก็หมายความว่าพ่อแม่อนุญาตให้บวชได้อนุญาตให้บวชได้อาจจะ7วัน10วัน15วันหรือเดือนหรือว่าพรรษาหนึ่งแต่หลังจากพรรษาหนึ่งผ่านไปแล้วเที่ยวเก่าวันเลยเข้าไปออกนอกนั่งที่ไหนเป็นเพื่อนเที่ยวเก่าเมื่อไรมองซื้อคนว่าตรงใจพูดได้ดีตรงว่าควรอาจารย์เขาพูดเองของความดูเลยควรจะเยาว์ที่บอกแค่เองเหมือนว่าเมื่อไรได้ซีบเหมือนว่าเพราะอะไรเพราะต้องการให้ไปเป็นทำหน้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกที่เป็นบวชนานนี้จะไม่ค่อยมีโยมอันนี้ก็การบวชแต่ว่าเป
คุณแม่ทิพย์เนี่ยท่านสละลูกชายให้ออกบวชถวายลูกชายไว้ในพระศาสนาถวายลูกชายไว้กับพระพุทธเจ้าให้พระครูเขมวัฒนาพรท่านได้บำเพ็ญสมณจิตบำเพ็ญสมณธรรมก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวที่มีพระลูกชายได้บวชมาจนกระทั่งได้มีตำแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็ยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์หรือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของครอบครัวก็คือได้เป็นพระครูสัญญาบัตรอันนี้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นแค่การยกย่องท่านก็พอได้มาท่านก็ไม่ได้ติดไม่ได้ได้อะไรแต่ว่ามันเมื่อเจ้าคณะผู้ปกครองอย่างเช่นท่านเจ้าคณะอำเภอได้เห็นความสามารถที่จะพอดูแลวัดในเขตปกครองได้ท่านก็ให้ช่วยกันนะโดยตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเมื่อเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปเรื่อยๆได้เห็นว่าท่านพระครูเนี่ยมีความสามารถมีความเอาใจใส่งานการคณะก็เลยได้ขอพระราชทานสมณศักดิ์ให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลนอกจากเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลแล้วก็ยังเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของวัดเป็นแค่เป็นศักดิ์ศรีของชุมชนของพวกเราอย่าลืมว่าหลายๆวัดหลายๆชุมชนไม่ใช่ว่าจะมีพระเถระผู้ใหญ่ที่มีสมณศักดิ์มาอยู่มาครองแบบเหมือนกับวัดเราก็หายากเพราะฉะนั้นก็จะถือได้ว่าคุณแม่ทิพย์เนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญที่ได้มีลูกชายแล้วก็มีจิตใจฝ่ายในพระศาสนาแล้วก็มาบวชจนกระทั่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็คงจะไม่ต้องพรรณนาถึงคุณงามความดีอย่างอื่นที่จะทำให้เป็นการยกย่องยกย่อคุณแม่เพราะความเป็นแม่เนี่ยลูกทุกคนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หรือว่าสำคัญเหมือนกันหมดยิ่งลูกชายที่เข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยยิ่งเป็นห่วงทำไมไปบอกว่านี่เป็นห่วงอันที่จริงลูกหลานที่อยู่ข้างนอกซึ่งเป็นสถานที่หรือว่าซึ่งเป็นที่ที่อันตรายซึ่งเป็นที่อันตรายน่าจะเป็นห่วงมากแต่ว่าผู้อยู่ในวัดเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษเป็นห่วงเป็นพิเศษไม่เชื่อก็ถามตัวญาติโยมเองถามตัวจะฟ้องอะไรจะออกเวลาลูกเข้าบวชก็ต้องบวชจนทุกคนดอกบวชเต็มมือแค่นั้นเขาว่าทุกมือเล่นบวชไม่ออกนั่งนี่แต่ว่าลูกซีกับซีนั่งนอกลูกซีกับซีนั่งลูกนี่คือความเป็นห่วงหัวอกหัวใจของคุณแม่ที่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรับรู้อยู่ว่าท่านก็เป็นห่วงเพราะอะไรเพราะอยู่ห่างไกลอยู่ห่างไกลถึงไม่ได้ไปได้เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ทุกวันมันก็เป็นห่วงซึ่งถ้าจะเทียบกับลูกหลานของเราที่อยู่ข้างนอกเต่ามากดีเพราะเราได้แต้มไปแต้มมากอาจจะไม่ห่วงเท่าผู้อยู่วัดอันนี้คือหัวอกของคุณแม่เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคุณแม่คุณยายที่เป็นผู้ที่มีบุญเมื่อลูกมาอยู่ในวัดท่านก็ต้องเป็นบุญกุศลตามโอกาสตามวาระเป็นประจำไม่ได้ขาดเพราะฉะนั้นจะไม่กล่าวพรรณนาถึงคุณงามความดีของคุณยายมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาส่งสักการคุณยายก็น้อมนำเอาคุณยายนั่นแหละมาเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรามาเป็นทัศน์เตือนใจของเราธรรมภาพได้ยกภาษิตว่ารูปังมัจจานังจีรติ
นามโคตังนัตถิรติแปลใจความเป็นภาษาไทยพอเข้าใจได้ง่ายว่าอันวัวควายตายแล้วเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาคู่เป็นศักดิ์ศรีคนเราตายแล้วเหลือชั่วและดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาอันนี้คือสิ่งที่อาตมาได้ยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของญาติของโยมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกคนเกิดมาหลายคนก็บอกว่าเกิดมาแล้วเพื่อจะกอบจะโคยจะกรรมเอาเราจะเห็นว่าเด็กที่เกิดมาใหม่ๆล้วนแล้วแต่กรรมมือมากทั้งนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าข้าจะมากอบข้าจะมาโคยข้าจะมากรรมเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นดังนั้นเป็นดังที่ตัวเองตามเอาทุกอย่างพร้อมเกิดขึ้นมาแล้วมีหลักปักฐานสร้างหลักปักฐานมาก็ล้วนแล้วแต่กอบโกยเราทั้งนั้นไม่ว่าใครยิ่งในยุคสมัยทุกวันนี้มือใครเหี้ยวเศร้าใดเศร้าเอาหรือว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยถ้าใครมีกอบมีโกยนะแต่เวลาที่จะจากกันไปแล้วแบบคุณแม่ทิพย์เนี่ยเวลาไปไม่มีใครกำเลยแดดเลยนั่นก็หมายความว่าจะกอบจะโกยจะดิ้นรนขนขวายขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของชุมชนทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของโลกให้เขาได้เย็นจริงกันต่อไปให้คนอื่นได้เย็นจริงต่อไปที่เราเรียกว่าสมบัติปัจจันทงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของส่วนรวมล้วนแล้วแต่เป็นของส่วนรวมเป็นสมบัติปัจจันทงไม่มีใครที่จะถือไปได้บ้านหลังใหญ่โตที่พากันสร้างไว้แล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานหยาบกันแถวบ้านเขาคือผมพี่เขาเนี่ยจะนอนปูเลยหน่อยเพิ่งได้ไล่คือผมพี่เราว่าตีกันมาเนี่ยตีน้องห้องเจ้าดันตากันนี่คือต้องบัดบัดกันต้องมันได้ลักษณะแบบนั้นคือกอบโกยแข่งแย่งจริงเอาใครได้ใครฉลาดมากก็ได้มากใครฉลาดน้อยคือยอมเขาก็ได้น้อยฉลาดตลาดร้ายได้ร้ายได้ไหนบ้านเขาคือสิบหกปีท่านห่วงงานน้อยใหญ่น้องนี่บอกท่านห่วงงานไปแดงให้แดงหน้าท่านงานได้นะปีนี้รักห่วงดูตามประเทศปีหนามากรักห่วงมันเป็นคือของประเทศน้องคือสิบหกปีบอกว่าเขามากไปเห็นน้องทั้งคืนมากนะน่ะคือต่างคนต่างจะมากรองมาโกยเพื่อผลประโยชน์ของตนเองสุดท้ายเป็นยังไงแบบคุณแม่คุณแม่ที่มาแต่ตัวไปแต่ตัวไม่มีใครเอาอะไรไปได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือคนงามคนดีท่านถึงสอนวันนี้คุณยายที่เป็นท่านสอนเราท่านสอนว่าเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าเดียวสาธุชนทั้งหลายนอกจากเราจะได้พิจารณาในส่วนนี้แล้วท่านยังสอนในหลักในปัจจิโมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนภิกษุหรือว่าตรัสสอนพุทธบริษัทในขณะที่พระองค์เสด็จปรินิพพานว่าหันตานิภิกเวอามันตยามิโววยะสัมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถังดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในสงสารเราขอเตือนพวกท่านว่าทำทั้งหลายหรือว่าต่างๆทั้งหลายมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยังความประมาทให้ถึงพร้อมหรือให้อยู่ด้วยความไม่ประมาท
อย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในบุญกุศลประมาทในชีวิตก็จะอาจจะบอกว่าเนี่ยเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นเรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ไปนะวัยหรอกบอกไปง่ายหรอกอายุครึ่งเด็กหาขวบพบขวบสิบขวบเนี่ยบอกไปง่ายเจสีวาเลยเกิดเมื่อนี่ตายเมื่อนี่ก็มีหมดเลยพอกำลังน่ารักน่าชังกำลังคลานกำลังตั้งไข่ตายก็มีหมดเลยกำลังสีสังเนื้อสังโตกำลังมีความเจริญในหน้าที่การงานอายุ20กว่าก็ตายไม่ยืดน่ะหมดเลยมีหลายเป็นการเป็นอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยท่านสอนว่าอย่าประมาทความตายเนี่ยมันเหมือนกับหมาไล่เนื้อถ้ามันวิ่งทันมันก็ตัดทุกข์เอาเลยมันก็กระโดดงับเนื้อที่มันไล่เพราะท่านสอนให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาทในการดำเนินชีวิตเจ้าสิวาจะของหลอกตามแต่ทุกงูเลยเข้าวันนี้เก่าชีวิตทุกแมวความตายคือตายที่นี่หมดถ้างูมาลอกข้าวงูลอกข้าวคือการต่ออายุอย่างที่เราจะเห็นงูมาหลอกข้าวนั่นเป็นการต่ออายุแต่ว่าคนหลอกข้าวเมื่อไหร่เนี่ยตายแล้วตายเลยเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้เรารีบเราทำเรารีบเราทำเราเร่งขนขวายสิ่งไหนที่ยังเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มองย้อนไปว่าเรายังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรไว้เลยยังไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับชีวิตไว้เลยก็รีบก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำก่อนที่ไม่มีโอกาสได้สร้างเราว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นลงทุกวันทุกวันอายุหลายจะสิบห้าเป็นดีใจได้ไหมคุณเราก็ดีใจจะร้องว่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบแม่นดีหมดดีใจน้อแต่พอกันอายุหลายเป็นไรเราก็แปดสิบเป็นหลักดีใจอันที่จริงนั่นคือสิ่งที่สูญเสียไปสิ่งที่หายไปถ้าอายุ60แล้วเนี่ยอาตมาบอกเลยว่าเข้าดาวเลยเฮ้ยเข้าดาวที่เข้าดาวก็ปีใหม่เข้าดาวที่มีแต่ฟองเนี่ยเข้าดาวยังไงนับไปหลังวัน60แล้วจะอยู่อีกกี่ปีหรือว่าเจ็ดสิบแล้วจะอยู่อีกกี่ปีอย่างวันนี้คุณแจ็คยิ้มมีอายุ81ปีเพราะฉะนั้นผู้ที่อายุ81ปีเนี่ยจะอยู่อีกก็ห่างปีวองนับไปหลังตลอดนั่นคือชีวิตของเรายิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกับเรายิ่งก้าวเดินไปสู่ป่าพญามัทธุราชทุกวันทุกวันเหมือนกับท่านตรงโคไปสู่ที่ข้าง่วงเวลาเราสูงง่วงไปขาย่ำบุญคือนี่เวลาบุญต่างง่วงหรือเปล่าต่างง่วงหรือเปล่าคือจะเป็นด้วยกันก็เดี๋ยวมึงมองได้ก็ได้เวลาจูงวัวออกจากหลังไปถึงที่ข้าถ้ามันก้าวเท้าเร็วชีวิตของวัวตัวนั้นก็สั้นเร็วถ้ามันก้าวเท้าช้าก็แสดงว่าชีวิตมันก็อาจจะยืดไปอีกหรือถ้าหากว่ามันมีบุญก็อาจจะมีคนมาช่วยแบบว่าที่มีคนมาไถ่ชีวิตไถ่ชีวิตโคกับมือเป็นต้นถ้าเขาจูงไปสู่หลักตะแลงแดงหรือว่าไปสู่ที่ข้าแล้วก็หมายความว่ายิ่งกระสาวก้าวไปถึงหลักเร็วเท่าไหร่นายเวชการก็รออยู่นายเวชการก็รออยู่พวกเราก็เหมือนกันยิ่งอายุเพิ่มมากเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเราก็เดินเข้าไปสู่ปากของพญามัทธราชทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเป็นสิ่งที่พุ่งไต
อันใดมืดใดพ่อมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านดีใดแต่วันอายุเพิ่มขึ้นเด็กโมเดนาเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเลยเพราะอะไรเราเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่สูญเสียไปมากมายบทเรียนทำผู้เฒ่าเองแต่ว่าผู้เฒ่าเป็นเกียรติเนาะเอาผู้สูงวัยก็แล้วกันบทเรียนเรื่องทำผู้สูงวัยเอาสักเจ็ดสิบขึ้นอีหยังเสียไปไหนไปไหนไปไหนหูไปยังตาไปยังเนาะหูก็ไปตาก็ไปหนังจะไปก็แล้วนาเลยดึงมวยจะได้จะบอกปั้มไม่ออกละครเป็นมวยเดินเที่ยวเองที่ที่เริ่มเที่ยวเริ่มมันจะไปดึงไปเข่าล่างล่างนวดเริ่มไปดึงหนังมันเก่งทำออฟซิปเทสเทสเด็กล่างก้นเทสเทสไปทั้งมวยทั้งน้องเข่าเนี่ยล่างก้นน้องไปทั้งไปดึงกันแหละไอ้สาวนี่ตลอดแต่ว่ามันก็บอลมวยแน่นดอกก็รอดมันแต่งแต่งเที่ยวเยอะเนี่ยทั้งเดือนดึงเต็มดึงมากเป็นปวดไปทั้งนอนกองเออเนี่ยดึงหนังเป็นไงมันหนังตึงเพราะอายุยิ่งมากขึ้นสิ่งที่สูญเสียไปก็คือความเป็นหนุ่มเป็นสาวเบิ่งไปพลังกำลังเบิ่งไปนั่งอยู่นี่เจ็บซีดนี่ถามว่าใจสู้ไม่สู้ลูกบอกว่าอีพอจะไปหน้าเด้อที่แม่จะไปหน้าเด้อหืมคุยให้เขาแต่หน่อยแม่บอกเออเขาห่างก็เลยหัวบ้านเลยจำห้าแล้วก็ตรงเจ็บข้าวกว่าแก้วแบบนี้แต่ว่าเป็นตัวมันไปเพราะมันเรื่องกลัวเฮ้ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยพละกำลังก็จะสูญเสียในร่างกายของเราทุกส่วนจากที่เขาเคยสั่งกันใดจากเคยสั่งกันใดสั่งบ่อใดใช่ปะบ่อบ่อใดแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพวกก็ออกก็นั่งอยู่นี่โยกขาเตะขาปังปังเลยทุกเมื่อนี่โยกกระเพาะขึ้นหลังคาโยกขาไม่ขึ้นเลยเพราะว่ากระเพาะไม่ออกเวลายังไปที่โยกขาให้ความหลุนความตัวเองมันจะเตะนั่นแหละคือสิ่งที่เราสูญเสียไปสิ่งที่มันหมดไปกับไวกำลังไม่สำคัญแต่ใจนี่ยังสู้เมื่อใจยังสู้เวลาเราเดินจะเห็นคนเก่งผู้เต่าพญานาคหัวเราไปก่อนสังเกตตัวนั่นคือใจมันไปก่อนใจไปแต่ว่าขามันลงไปนั่นไอ้ผู้เต่าก็จะนั่งอยู่ในเป็นปุ๊บนั่งเตือนเด็กยางหัวเราไปขึ้นถึงลมแต่ขึ้นต่ำมีแต่ใจแต่ว่ากำลังมันเบิกแรงขามันแต่นักแรงแต่ขามันแต่นักนี่คือสิ่งที่สูญเสียไปสายตาที่เคยมองดูไกลๆที่เห็นได้ชัดเจนก็หมดไปพละกำลังหลายๆส่วนก็หมดไปแม้กระทั่งลิ้นของเราเนี่ยที่เคยลิ้นรสอาหารที่อร่อยๆเนี่ยเวลาอายุมากกินยังกับโปรเซนอัตมาเนี่ยจะพอเห็นอัตมาเนี่ยช่วงหลายคนได้เห็นแต่ก่อนเนี่ยพวกก็ออกไม่ออกที่อายุผู้สูงวัยนี่กินบางคนทำบางคนเนี่ยแซ่บทุกเมื่อถามก่อนเนี่ยกินแซ่บบางคนไม่ทานมันไม่ทานมันแซ่บไม่ต้องถึงยอดขนาดนี้อายุตั้งเต่าน้ำเพื่อเพื่อนนี่เกี่ยวกับหาซีฟนี่เริ่มถึงว่าแซ่บไปตามตามบางคนนั่นแหละคือมันจะเสียไปตามวัยเสียไปตามวัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่ความตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเดินต้องเราให้ก็เดินเข้าไปสู่ความตายทุกคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในหลักตัวเดียวกันคือเกิดมาล่อมือตายไม่ได้เกิดมากรอบมาโกยเด็ดคือประสงค์ของการเกิดก็คือเกิดมาเพื่อตายก็เดียวพอเรียนเกิดมามาปล่อยที่เป็นรัตนมณีปล่อยที่เป็นนายโยปล่อยที่เป็นนางเป็นนี่ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราเกิดมาแล้วมาทำสิ่งโน้นสิ่งนี้มาก่อมาโวยเอานั่นก็คือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกิด
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมารอวันตายท่านจึงบอกว่าอันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้รีบเร่งขนขวายให้รีบเร่งสร้างเร่งทำอย่างที่ท่านสอนก่อนท่านก็ทำคุณงามประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกับชุมชนต่างๆเอาโครงการโน้นโครงการนี้มาช่วยพวกเราในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสาธารณชนทีนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านเราก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนเล็กๆของเราเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ครอบครัวของเราแล้วก็มีอะไรก็ขนขวายช่วยกันอย่างเช่นวันนี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการมาส่งสการคุณยายทิพย์ในวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นญาติแต่ก็มาเพราะน้ำจิตน้ำใจมีจิตเป็นสาธารณกุศลมีจิตเป็นสาธารณะร่วมเสียสละมาร่วมกันในการเราเป็นบุญกุศลในครั้งนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนอันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอันไหนที่จะเป็นอนุสาวรีย์ให้กับชีวิตเพื่อให้คนอื่นเขาได้ถามถึงเมื่อเราไม่อยู่ให้เร่งผลกว่าให้ทำเอาไอ้ก็เลยว่าโอ้ยจะเป็นพี่หอดไม่ใหญ่อันนี้พี่หอดคนใหญ่อันนี้แต่เป็นดูแลนะมันเป็นดีเลยบ้างเหตุการณ์เหตุนี้ผ้าต่างนั่นต่างนี่ผ้าไหวผ้าตรวจพ่นบ้าอะไรนี่ไอ้ก็เลยคิดเป็นเหตุอันนั้นอันนี้สร้างนี่เพื่อจะสร้างไว้ใครก็เลยกล่าวถามถึงเยอะทีเดียวบอกโอ้ยจะไปนั่งตายต้องไม่ใช่นี่คือว่าเยอะทีต้องวางสั่งนะก็อย่างเพราะว่าเกิดมาแล้วก็มาเกาะมาโกยเอาเท้าเมื่อไรแห้งแห้งเท้าแห้งแดดปลายแห้งเท้าแห้งกันแห้งโลกตายเลยนะเขาแบบนี่เลยคนปล่อยคนเต็งไม่ใช่แต่เพราะเราไม่ใช่แต่เพราะสามัญชนอย่างพวกเรามีพระราชาพระองค์เป็นคนที่เอาเปรียบชาวบ้านออร้ายมากใครทำอะไรนิดหน่อยไม่พอใจสั่งประหารชีวิตหมดวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงคนชาวบ้านชาวเมืองจัดงานเฉลิมฉลองเลยแทนทีเขาติดตัดงานไว้อะไรเอาหมอผีหมอล่ำมาเสพมากงั้นนะมาเสพมากงั้นมาเจริญตลอดเพราะไม่สร้างประโยชน์อะไรกับชาวบ้านมีแต่ให้โทษแต่มีอยู่คนหนึ่งร้องไห้คนนี้เป็นผู้รักษาประตูเมืองเรียกว่านายตะวันบานนายตะวันบานมีร้องไห้ชาวบ้านชาวเมืองแปลกใจชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขายินดีที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ตายแต่ทำไมคนนี้มันร้องไห้สงสัยว่าพระเจ้าแผ่นดินคงจะสร้างคุณประโยชน์อะไรกับมันบ้างก็เลยไปถามบอกว่าคุณร้องไห้ทำไมนี่ชาวบ้านชาวเมืองก็เฉลิมฉลองกันนายละวานบานก็บอกว่านี่ที่ข้าพระเจ้าร้องไห้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าดีใจข้าพเจ้าเสียใจว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ไปตายไปแล้วหรือไปอาลามาในเมืองนรกไปอาลามาพระยาลุมาบาลเดี๋ยวพระยาลุมาบาลส่งดำคืนมาให้ทำยังไงพวกเราก็เดือดร้อนดีข้าพเจ้าจึงร้องไห้นี่คือคนที่ได้สร้างคุณงามความดีไม่เฉพาะพวกเราที่เป็นชาวบ้านแม้กระทั่งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ชาวบ้านเขาก็ไม่ชาวบ้านเขาก็ไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจทำอย่างไรเมื่อเราจากไปแล้วคนอื่นเขาจะมีความอาลัยรักทำอย่างไรเมื่อเราจากไปแล้วคนอื่นเขาจะคิดถึงนั่นแหละถือว่าเป็นคุณงามความดีของเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการคุณยายทิพย์บุตรขนขาวในวันนี้ก็เอาคุณยายทิพย์นี่แหละมาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นคติธรรมเตือนใจว่าเราก็ต
องค์จะอยู่ไม่นานเหมือนกับคุณยายที่ก่อนเมื่อคุณยายทิพย์ถ้าท่านกล่าวท่านบอกพวกเราได้ถ้าท่านรู้ขึ้นมาบอกตรงนี้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้แหละพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันตอนไหนและแม่เมื่อถึงวันหน้าราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้กรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิทินาตะตะปุณเณนะด้วยอานุสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพมีท่านพระครูเอมพัฒนาพรเป็นต้นเป็นประธานได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันขออานุสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมาเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณยายทิพย์ขุนขาวได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังของท่านเจ้าภาพการเป็นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนท่านเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งมีท่านสจ.มงคลสุประสุขเป็นต้นเป็นประธานได้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงผันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยเตืออายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมัจจุกถาเป็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้